แล้ววันนี้นะครับเราจะไปเก็บผักบุ้งมาทำอาหารเย็นกันนะครับแล้วพี่นุ๊กภูมิจะพาไปดูสวนด้วยลองชิมสดๆเลยปลาวิ่งอร่อยมากเลยทุกคนรสชาติแบบเหมือนเราไปกินตามร้านเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เรากำลังปลูกแครอทกันอยู่นะครับเป็นแครอทพันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะครับคือที่บ้านนะแครอทเยอะแล้วเราก็เลยจับแยกนะครับแยกใส่กระถังเพื่อเอามาปลูกอันนี้แยกเป็น5ต้นเลยนะครับนี่ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นต้นอย่างนี้เราก็แยกมาใส่อย่างนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะไปเก็บผักบุ้งมาทำอาหารเย็นกันนะครับแล้วพี่นุ๊กคงจะพาไปดูสวนด้วยไปเดี๋ยวเราไปหาผักบุ้งกันดีกว่าทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงที่สวนนะครับหน้าหมู่บ้านของเรานะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เราคิดว่าจะปลูกบ้านที่นี่แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปลูกเลยก็จะมีนี่นะครับมีต้นมะขามนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็มีต้นไถนานะครับนี่มีชะอมเดี๋ยวจะพาไปดูต้นผักหวานนะครับที่เราเคยถ่ายคลิปกันอันนี้เป็นต้นมะพร้าวนะครับเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมนะทุกคนตรงนี้ยังไม่ได้ถมดินนะครับตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆที่นาแบบนี้นะครับเราได้ถมดินขึ้นมาแต่ตรงนี้มันยังไม่ได้ถมมันก็เลยแบบเป็นเหมือนสระน้ำนะตอนนี้ก็เริ่มปลูกมะพร้าวด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นต้นผักหวานของเรานะครับแต่มันโดนไฟนะครับนี่มันโดนไฟไหม้นะครับนี่ใช่เราเก็บไปแล้วเราก็เลยจุดไฟให้มันแตกใหม่นะครับนี่คือแบบกำลังแตกเลยนะทุกคนดูดิเนี่ยมันเป็นผักหวานป่านะครับไม่ใช่ผักหวานบ้านนะแต่เราเอาจากป่ามาปลูกนะครับนี่เขาบอกว่าให้ปลูกตามปลวกหรือโคกนะมันถึงจะโตดีแล้วก็ไม่ตายนะเพราะว่าในป่านะครับมันอยู่ตามโคกตามอะไรเนี่ยเขาก็เอามาปลูกให้มันคล้ายๆในป่านะครับนี่แล้วก็มีไผ่ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นต้นมะม่วงปกติมันจะเป็นต้นเลยนะครับแต่ตอนนี้มันน่าจะเริ่มหมดรุ่นวายละนี่มีกล้วยด้วยนะครับคือแบบว่าปลูกไว้เยอะมากอะแล้วพี่นุ๊กคงคิดว่าจะทำเป็นเกษตรผสมผสานนะครับถ้าเราได้มาปลูกบ้านอยู่ที่นี่นะทุกคนนี่เนี่ยนี่นะครับเป็นมะม่วงอกล่องสดๆจากต้นเลยนะครับหอมนะทุกคนมะม่วงล่องจะเป็นมะม่วงที่เขาชอบเอามากินกับข้าวเหนียวมูนตามสเวนเซ่นก็มีนะครับเป็นไอศกรีมข้าวเหนียวมะม่วงเขาก็เอามะม่วงอกล่องนี่แหละทุกคนนี่เนื้อนี่เห็นไหมลองชิมสดๆเลยอยากกินใช่ไหมอยากกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอยากให้ตามสเวนเซ่นเดี๋ยวลองกินอ่ะโคตรหวานนะทุกคนหวานมากพี่ไม่มีหนอนด้วยนะหวานดูดีหมดเลยอะฟินนะทุกคนเหลือแต่แกนอ่ะเนี่ยนึกถึงตอนเด็กๆเลยอะแบบไปกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกินมะม่วงแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นดิบๆแบบบางทีเราจะเอาพวกเกลือหรือผงชูรสติดไปด้วยเคยกินเปล่ารสดีแล้วก็รสดีเนาะเอาไปจิ้มกะปิเอาไปจิ้มแบบไปหามะม่วงตามข้างหน้าเอานะครับข้างหน้าเอานะครับมีหน่อไม้ไหมช่วงเนี้ยเนี่ยถ้ามีหน่อไหนหุ้ยหน่อไม้ออกแล้วครับทุกคนใช่เหรอมันไม่ใช่เป็นตอนี่นะครับมันน่าจะเป็นแบบฝนตกเนาะแล้วหน่อไม้มันเริ่มขึ้นเนาะเอ้าเริ่มออกมาหน่อนึงแล้วนะครับถ้ามีเยอะเดี๋ยวเราเอาไปแกงหน่อไม้กันเนาะมีหน่อเดียวนอกจากมะม่วงนะครับมะม่วงอกลองแล้วมีมะม่วงอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นมะม่วงอะไรนะฮะมันลูกยาวๆนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปยำหรือว่าเอาไปทำน้ำพริกประหว่านกินนะฮะนี่ครับแล้วก็เด็ดสองลูกนะครับเพราะมันลูกใหญ่เดี๋ยวกินให้หมดไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูผักบุ้งกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาผักบุ้งมาทำอาหารในวันนี้นะครับThank you.
นี้นะครับเราก็มาถึงแม่น้ำลำคลองที่มีผักบุ้งนะครับนี่ยอดบุ้งผักบุ้งน้ำมันจะเป็นยอดสีแดงๆอย่างนี้นะฮะนี่ถ้าเป็นผักบุ้งจีนมันจะยอดขาวๆเขียวๆนะครับผักบุ้งนาจะเป็นอย่างนี้เอาไปกินกับตำส้มเนี่ยโคตรอร่อยเลยทุกคนมียอดอ่อนๆเลยทุกคนเหมือนมีปลาด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยมีปลาจริงๆปลาวิ่งเอางี้ดีกว่าถ้าคลิปนี้นะครับมีคนกดไลค์เป็นหมื่นๆนะเราจะมาจับปลาในคลองนี้นะครับA few moments later เมื่อกี้นะครับมีปลาวิ่งด้วยนะครับเหยียบจังที่มันนอนอยู่อะแล้วก็วิ่งอย่างนี้เลยอะน่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาอะไรนะแซลมอนตอนนี้นะฮะเราก็ได้ผักบุ้งกำใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผักบุ้งนาจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ซื้อมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาผักบุ้งนี้ไปทำเมนูอะไรดีเอาเมนูที่เขาแบบทำกันบ่อยๆแล้วก็ฮิตผักบุ้งไฟแดงแต่ไม่ต้องเราต้องเอาไฟแดงมากนะครับเพราะว่าบ้านอาจจะไหม้ได้มีมะม่วงลูกใหญ่2ลูกวิเต็มกระถางเลยปะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ผักบุ้งมาประมาณขนาดนี้แต่อันเนี้ยหั่นเรียบร้อยแล้วนะทุกคนจริงๆอ่ะเหลืออีกกำนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะไว้กินกับตามส้มนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วรับฝนอาจจะตกนะครับแล้วไฟอาจจะดับนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไฟดับบ่อยนะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะตำพริกกับกระเทียมนะครับพริกก็ใช้เป็นพริกจินดาสีแดงก็ได้นะครับแต่นี้เราไม่มีเราใช้เป็นพริกแจวนะครับพริกแจวเม็ดใหญ่นะครับถ้าใครแบบว่าชอบเผ็ดๆเยอะๆก็ใส่เยอะพอผักบุ้งเริ่มสุกนะครับเราก็ใส่จานเลยนะครับเราอย่าทิ้งให้มันเละมานะครับเดี๋ยวผักบุ้งจะไม่กรอบนะครับทุกคนเตอนนี้ครับทุกคนเราก็ทำผัดผักบุ้งนะไฟแดงแต่ไม่รู้ว่าไฟแดงหรือเปล่าซึ่งเป็นผักบุ้งนาเดี๋ยวเรามาดูกันนะผักบุ้งนามันใบมันจะไม่ค่อยเยอะนะมันก็จะเห็นต้นเยอะๆหน่อยเห็นไหมจะมีพริกด้วยนะครับหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับมันจะอร่อยกว่าตามร้านหรือเปล่ากำลังร้อนๆเลยนะฮะอร่อยมากเค็มอร่อยมากเลยทุกคนรสชาติแบบเหมือนเราไปกินตามร้านเลยนะครับเอาอีกคำหนึ่งมีเสียงรถไถมาด้วยตบแต่รู้สึกจะเผ็ดไปนิดนึงนะครับน่าจะเป็นเพราะพริกเจียวนะครับแต่ถ้าเป็นพริกจินดาน่าจะไม่เผ็ดขนาดนี้นะครับนี่เรามาชิมอีกคำนึงนะครับมันก็ไม่แตกต่างจากที่เราไปกินตามร้านมานะครับแต่รสชาติเนี่ยจะอร่อยกว่าตามร้านเพราะเราทำเองรสชาติมันก็จะถูกปากนะครับอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยถ้าจานขนาดนี้เราไปกินตามร้านข้าวต้มน่าจะประมาณ50เนาะบางร้านนะครับจานละ50อ่ะได้ไม่ถึงขนาดนี้ด้วยแล้วก็เขาใช้เป็นผักบุ้งจีนไม่ใช่ผักบุ้งนาอย่างนี้อร่อยมากทุกคนแล้วก็จานนี้นะครับใช้งบ0บาทนะครับทุกคนว่าเราไปเก็บผักบุ้งนาแล้วก็พริกก็เป็นพริกแถวบ้านเราที่เราเก็บมานะครับกระเทียมก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะแล้วก็ทำเองงบ0บาทไม่เสียตังค์แบบเอาเป็นว่านะครับเมนูนี้ถือว่าอร่อยมากนะครับให้เลยร้อยเต็มร้อยนะครับสำหรับพี่นุ๊กคงเองนะแต่ถ้าคนอื่นก็ไม่รู้นะต้องให้คนอื่นชิมเดี๋ยวถ้าไปทำคลิปกับพวกพี่เติ้ลพี่คัสสิงดูนะครับนุ๊กคงจะลองทำนะครับให้เพื่อนชิมดูแล้วก็ให้เพื่อนให้คะแนนนะครับว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างคือไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะทุกคนมันอร่อยจริงอร่อยจริงน้อนเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วอยากให้พี่นุ๊กคงเนี่ยไปหาปลาตรงที่เราไปเก็บผักบุ้งกันนะครับก็กดไลค์กันมาเยอะๆถ้าถึงพันไลค์เดี๋ยวพี่นุ๊กคงนะครับจะไปหาปลาแล้วก็มาทำเมนูเด็ดๆให้ทุกคนดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นุ๊กคงต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ